ีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็เทคนิคต่างๆในการตัดเย็บนะคะคลิปนี้มาดูวิธีการเย็บถ้าไม่มีจักรโพ้งจะเย็บอย่างไรนะคะซึ่งมีวิธีการเย็บอยู่หลายรูปแบบแต่ถ้าเรามีจักรโพ้งถ้าเรารับจ้างเราก็ควรจะมีจักรโพ้งนะคะเพราะว่าจะเรียกราคาได้ด้วยค่ะซึ่งจักรโพ้งมันก็จะมีตั้งแต่3เส้น4เส้น5เส้นนะคะมันตัวนี้จะ4เส้นซึ่งเวลาเย็บออกมานะคะซึ่งถ้าจักรโพ้ง4เส้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะการเก็บริมผ้าจะตัดไปเลยจะสวยแค่มีจักรซิงเกอร์ตัวเดียวอาจจะเป็นซิงเกอร์โบราณหรือว่าซิงเกอร์รุ่นใหม่ก็ใช้ได้ค่ะมาดูวิธีการเย็บกันนะคะว่ามีวิธีการเย็บอย่างไรได้บ้างสมมุติจะเย็บเสื้อนะคะแล้วก็จะมีตะเข็บข้างตัวถ้าเราไม่มีจักรโพ้งจะเย็บอย่างไรวิธีแรกที่จะแนะนำคือให้ใช้ตีนผีที่ว่าม้วนผ้านะคะเพราะว่าจะม้วนผ้าเก็บได้เรียบร้อยปรับขนาดให้พอดีกับเนื้อผ้านะคะส่วนมากตะเข็บข้างตัวนะคะถ้าเราไม่มีจักรโพ้งก็จะเผื่อไว้ประมาณ2เซนติเมตรนะคะในส่วนนี้ให้เราม้วนเย็บเลยค่ะ1เซนติเมตรแรกอาจจะยังไม่ม้วนนะคะแล้วเราก็ใช้นิ้วชี้คอยกำหนดไว้แล้วก็อีกมือหนึ่งพยายามสูงผ้าซึ่งวิธีนี้ก็ใช้ได้ดีทีเดียวค่ะเป็นการม้วนผ้าทั้งด้านนอกด้านในก็จะสวยเก็บผ้าเรียบร้อยอีกวิธีหนึ่งนะคะก็ให้ใช้วิธีการซิกแซกแล้วก็เปลี่ยนตีนผีก่อนนะคะมาใช้ตีนผีธรรมดาค่ะในส่วนนี้เราก็ปรับค่ะปรับไปที่ซิกแซกให้เสียงดังกึกนะคะแล้วก็วางผ้าลงไปค่ะประมาณครึ่งเซนติเมตรค่ะแล้วก็ปรับฝีเข็มก็จะเป็นการซิกแซกแบบฟันปลานะคะแล้วก็ต้องตัดทิ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ตัดทิ้งไปค่ะโดยที่ไม่ให้ตัดฝีเข็มที่เราเย็บไว้นะคะตัดไปสุดเลยค่ะก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่สวยเหมือนกันค่ะใช้ได้ผ้าก็ไม่หลุดลุ่ยออกไปค่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือการพับนะคะพับลงมานิดหนึ่งแล้วก็พับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เย็บทับลงไปเลยโดยที่ใช้ตีนผีแบบปกติค่ะผ้าชนิดนี้ถ้าพับแบบนี้มันจะหนาเป็นนิดหนึ่งใช้กับผ้าเนื้อไม่หนานะคะวิธีนี้ก็ต้องใช้กับผ้าที่ไม่แข็งนะคะผ้านิ่มๆ นิดหนึ่งก็พับนะคะแล้วก็เย็บโด
ที่เปลี่ยนเป็นตีนผีปกติค่ะแล้วก็พับประมาณสักครึ่งเซนติเมตรเพื่อที่จะเก็บไม่ให้มันลุ่ยนะคะซึ่งวิธีนี้ก็ใช้กับตะเข็บข้างตัวตะเข็บไหล่แล้วก็ในส่วนของรอบวงแขนก็ใช้วิธีการซิกแซกนะคะการเก็บริมก็จะดูเรียบร้อยค่ะจะไม่มีผ้าหลุดลุ่ยออกมาอีกวิธีหนึ่งนะคะตะเข็บเข้าถ้ำวิธีการเย็บตะเข็บเข้าถ้ำก็ให้จับผ้าด้านถูกเข้าหากันนะคะถูกกับถูกเข้าหากันแล้วก็เย็บสักครึ่งเซนติเมตรแล้วก็พลิกกลับด้านแล้วก็เย็บทับอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจจะสัก 0.6 เซนติเมตรเพื่อที่จะไม่ให้ด้านนอกแลบออกมานะคะซึ่งเป็นการเย็บตะเข็บเข้าถ้ำนะคะแล้วก็มาเย็บทับอีกครั้งหนึ่งคล้ายๆเสื้อเชิ้ตผู้ชายค่ะซึ่งการเย็บแบบนี้จะแข็งแรงทนทานมากค่ะวิธีการเย็บก็วิธีการเย็บแบบไม่มีจักโป้งก็เลือกเอานะคะว่าจะเย็บแบบไหนเป็นการเก็บริมได้หมดเลยค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะหวังว่าคงมีประโยชน์ขอบคุณสำหรับการรับชมชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ